อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังระวังระวังแม่งมือเดียวไม่ไหวว่ะนะโอเคผมก็สวัสดีผู้ชมด้วยครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรทั้งสิ้นวันนี้เราจะมาดูสภาพข้างในโอ้โหเย็ดเท่ฝุ่นเยอะมากประเด็นคือกูไม่มีที่เป่าฝุ่นเยอะมากเลยวันนี้ตามจริงจะมาเปลี่ยน CPU ครับผมอ่ะนั่นเองนี่คือ CPU นะครับผมใครที่ยังเข้าใจผิดว่าทั้งหมดนี้เป็น CPU ก็ปรับเข้าใจใหม่นะครับผมอ่ะนั่นเองก็ตอนนี้ผมได้ใช้ปัจจุบันผมใช้ตัว Core i3 นะครับผม Gen 4 ไม่แรงมากนะครับผมแล้วก็อีกไม่นานก็จะตกยุคแล้วมั้งนะครับผมฝุ่นเยอะว่ะทำไงกับฝุ่นดีวะเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดวันหลังแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่นี่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะถอดพวกการ์ดจอกับแรมมาขัดนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยน CPU นั่นเองครับผมเป็น Core i5 นะครับเพิ่งซื้อมา 5,000 กว่าบาทจัดกันไว้ แกะกล่องลำบากว่ะวางกล้องไงดีวะแอฮมแอฮมถือไงดีเดี๋ยวหาที่ให้มันวางกล้องได้ก่อนโอเคครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตถอดทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดก่อนนะครับผมเราจะมาสาธิตว่าเปลี่ยน CPU ยังไงนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้ก็ปิดไปได้เลยนะครับผมหรืออยากจะดูต่อก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้แรมต้องได้ขัดอีกต้องฝืนเยอะมากกูเนี่ยไม่ใช้ของไม่รักษาเลยเดี๋ยวเราจะมาถอดการ์ดจอกันก่อนเพราะว่าผมอยากจะทำความสะอาดแรมกับการ์ดจอไม่เชิงทำความสะอาดหรอกแต่แค่ว่าเอามาขัดเฉยๆผมเพื่อไม่ให้มันมีอะไรผิดพลาดนะครับอันนี้ดีกว่าโอเคครับอันนี้ผมใช้การ์ดจอ GTX 950นะครับผมเป็นรุ่นเก่าแล้วแหละตอนนี้มันอะไรนะ1080 1050 10โอ้เยอะแยะสารพัดนะครับอันนี้อุ้ย นี่นั่นเองอันนี้แรมกับการ์ดจอต่อไปก็เป็น CPU อยากทำอะไรกับฝุ่นตรงนี้มากเลยเห็นแล้วหมันเขี้ยวใช้ของมารักษาจริงกูโอเคเดี๋ยวเราจะถอด CPU แฟนออกมาครับ CPU แฟนโหตอนไหนจะแต่งงานพามแค่นี้ก็เล่นเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะดึง CPU แฟนออกมาแล้วก็จะเอา CPU i3 นะผมปลดเกษียณนั่นเองดูดิฝุ่นซิงฝุ่นฝุ่นสุดยอดอันนี้เป็นซิลิโคนนะผมซิลิโคนที่มันเป็นเอาไว้ใส่นมผู้หญิงน่ะเหรอพามไม่ใช่อีกละนี่คือซิลิโคน CPU นะครับอันนี้เป็น Core i3 นะที่ใช้อยู่ปัจจุบันเดี๋ยวเราจะมาแกะมันออกปลดเกษียณนะครับผมได้เวลาปลดเกษียณ CPU แล้วนายทำได้ดีมากไม่มีนายก็ไม่มีซีซันเก็บมือกูลืมแล้ววิธีปลดเองนะนี่เรียบร้อยนะครับผมแม่งต้องมาเช็ดอีกขออนุญาตเอาไปวางไว้ที่เดิมก่อนแป๊บนึงกลัวทำหล่นแล้วมันจะจ็อกเก็ตมันจะพังโอเคครับผมอันนี้นะผมนี่ CPU Core i3 จ็อกเก็ตมันจะ1150นะผมต้องถือเวลาถืออย่างนี้นะผมอย่าไปถือแบบจับตรงนี้มันห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้ช็อกเก็ตตายหรือช็อกเก็ตเบี้ยวซึ่ง
จะทำให้ GPU ไร้ประสิทธิภาพไปเลยขออนุญาตทำความสะอาดก่อนโอเคนี่พระเอกเรา i5 นะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวของ Intel โดยตรงนะครับผมมันเป็นของ Nexbox นะครับผมแต่ว่าอินเดียน่าจะเลือกผลิตแล้วนะครับก็เลยโยนให้ทางนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันเดามั่วอย่าเชื่อผมมากนะเว้ยถึงผมจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมก็จริงแต่ว่าผมไม่รู้ข้อมูลเรื่องลึกขนาดนั้นหลายคนจะถามว่าซิลิโคนมันมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับผมก็คืออาจจะถามนะหรือไม่ก็รู้อยู่แล้วก็ใครที่รู้อยู่แล้วก็อย่างที่บอกคนคลิปครับปิดคลิปไปเลยเผื่อใครที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวอาจจะอธิบายนะว่ามันคืออะไรนะซิลิโคน CPU ก็คือเหมือนไหนเหมือนยาทำความเย็นให้ CPU ครับผมก็คือ CPU เวลามันทำงานแล้วมันจะร้อนนะผมตัวถ้าลงตัวพวกเนี้ยมันอาจจะช่วยได้นิดนึงนะผมแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนนะผมเหมือนยาเหมือนยาเย็นนะไม่รู้อธิบายไงนั่นแหละนะผมก็คือไอ้ตัวซิงค์พัดลมนะผมมันจะช่วยระบายความร้อนก็จริงแต่ว่ามันจะต้องมีตัวนี้มาเสริมด้วยนะผมเพื่อที่จะทำไม่ให้ CPU มันแบบร้อนเกินไปอะไรนี้นะผมอุ้ยหล่นนะครับอธิบายเท่านี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะได้ CPU มาแล้วนะเป็น Core i5 นะครับผมซอกเก็ต11504590นะครับผมก็เลขมันหรือก็คือรุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบ CPU มาแล้วก็ค่อยๆวางนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าได้ CPU มาแล้ววางยังไงแม่งลำบากว่ะแม่งถ่ายคนเดียวแล้วต้องมาอันนี้ด้วยนะครับผมเวลาเราจะวาง CPU นะครับผมเราต้องสังเกตตรงนี้นะครับผมมันจะมีเขาเรียกอะไรลูกศรนะครับผมตรงปลายนะครับผมมันไม่โฟกัสว่ะแป๊บนึงนี่ครับมันจะมีลูกศรมาตรงปลายบายเอ้ยนี่ไม่โฟกัสเลยนั่นเองเนี่ยครับก็อุ้ยมือสั่นว่ะนะครับก็เวลาวางเราจะวางยังไงในเมื่อมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วเราจะรู้ได้ไงครับผมให้เราสังเกตมันจะมีเนี่ยตรงลูกศรตรงนี้นะครับผมนี่ไฟไม่มีป่ะเนี่ยช่างมันเดือดงั้นมันจะมีลูกศรตรงนี้แล้วก็ลูกศรตรง CPU นะครับผมให้เราวางคู่ไปเลยนะครับวางตรงนี้ก่อนค่อยๆวางนะครับผมอย่ารีบไม่งั้นช็อกเก็ตจะตายนะครับขาหักมาก็CPU ก็ไร้ประสิทธิภาพนั่นเองนะเรียบร้อยนะครับผมวางเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะยิงซิลิโคนแล้วก็ใส่พัดลมให้มันมาทำงานได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องไปวางไว้ที่เดิมก่อนตัวพัดลมมันมีซิลิโคนให้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะมันจะแบบไม่พอก็เลยซื้อมาเพิ่มนะครับผมโหร้อนเล็กเชือบ30บาทแพงอยู่นะแต่ว่าจำเป็นอ่ะนี่ซิลิโคนคนละสีเลยเดี๋ยวเราจะมาประกอบพัดลมเข้าใส่แต่มันจะลำบากหน่อยเพราะผมถือมือเดียวนี่แหละโอ้กูมวยอีกแล้วมันจะมีลูกศรบอกแต่ว่าไม่ต้องไปหมุน ไม่ต้องไปหมุนนะแล้วก็เตรียมกดลงเลยมันจะดังแก๊กนะมากดนี่ดังแล้วพอเรามุมขวาเราต้องทำตรงคาบนะครับเพื่อมันจะได้สมบูรณ์กันถ้าเราไปทำแก๊ก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 อย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามุมมันจะไม่ให้เดี๋ยวอาจจะทำให้บอร์ดมันจริงได้
เรียบร้อยโอเคโอเคครบ4ด้านนะครับผมแล้วก็เสียบ CPU แฟนตรงนี้นะตรงนี้มันมืดๆอ่ะ I'm so sorry มากๆที่อาจจะทำให้คนดูแม่งงงว่าเอ๊ะมึงทำอะไรวะแม่งมืดคือไม่มีไฟฉายแล้วกูถ่ายคนเดียวเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนแล้วกันประกอบให้มันเสร็จดีกว่ากลัวมันจะทำให้บอร์ดเสียนะครับโอเคเรามาไว้ที่เดิมก่อนมันต้องได้ลงวินโดว์ใหม่นะเฮ้ยมาแล้วโอ้รอดแล้วกูโอ้เขียวเจ้าสันหลังมากรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วมาแล้วครับผมโอ้โหสงสัยแบบกำลังงงกับเพื่อนใหม่อยู่ บอร์ดกำลังงงว่าเอ้าเพื่อนเก่ากูหายไปไหน โอเคครับเดี๋ยวมาแล้วเรียบร้อยนะครับโหนี่กูอัดมาเกือบ40นาทีเนี่ยต้องได้ตัดบางช่วงออกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะนี่เองนะครับอันนี้ใน CPU Z นะผมก็เป็น Intel Core i5 นะผมแล้วก็เมนบอร์ดเป็น Asus H81 MK แล้วก็การ์ดจอเป็น90โอเคเรียบร้อยเข้าทุกอย่างแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาลองเกมนั่นเองแต่ว่าผมคงจะตัดคลิปพอเท่านี้แล้วกันนะผมว่าวันนี้ผมแค่จะมารีวิวการใส่ CPU ยังไงนั่นเองนะครับผมก็บางทีทุกคนอาจจะได้ประโยชน์นิดๆหน่อยๆมั้งไม่รู้หรือไม่ก็อาจจะไม่อะโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันเสมอมาไปเลยบ๊ายบายสวัสดีทุกคนทั้งยูทูบเจอกันเย้ว้าวไปแล้ว